สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมช่อง Human Gamer นะครับหลังจากที่ลงคลิปล่าสุดไปประมาณกี่เดือนแล้วไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับว่ามันกี่เดือนแล้วก็คือหายไปนานเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็แดดร้อนมากก็รถก็ไม่ได้ขี่ไปไหนเลยครับดูจากฝุ่นนะครับจอดจนฝุ่นขึ้นนะครับก็เพิ่งอันนี้ก็หลังจากที่เปลี่ยนเครื่องนะครับยกเครื่อง CB ลงแล้วก็เอาเครื่องหัวตัวขึ้นนะครับไปต่อทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วครับต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้วไปไหนก็ได้ครับทีนี้วันนี้ก็จะมานะครับเปลี่ยนท่อนะผมตอนนี้ใส่ท่อเดิมพาอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใส่ท่อเดิมพาอยู่นะครับผมมันดังไม่ลื่นหูนะครับผมเพราะว่ามันเงียบไปนะครับก็เลยว่าจะมาเปลี่ยนใส่ท่อสูตรนะครับนี่ครับท่อสูตรนะครับเป็นของโอเพชรบุรีนะครับผม Made in Thailand Use only for race ก็คือใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับแต่ก็เอามาใส่ขี่เล่นได้นะครับผมเพราะผมไม่ได้ขี่ไปไหนส่วนมากจะใช้สตาร์ทเครื่องอยู่บ้านอุ่นเครื่องเฉยๆนะครับไม่ได้ไปไหนนะก็ปลายท่อตัวนี้นะครับจะเป็นสวมกับคอท่อ2นิ้วนะครับตรงนี้ครับ2นิ้วนะครับสวมกับตรงนี้นะครับก็ใส่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดก่อนครับนะครับอุปกรณ์ถอดท่อก่อนนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมใช้สายไฟหรือใช้สายอะไรก็ได้นะครับมาดึงสปริงนะครับมันค่อยดึงง่ายนะครับก็ต้องดึงสปริงท่อนกลางตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าปลายท่อไทเทกับกั้นตัวนี้นะครับมันแน่นมากนะครับดึงไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเนี่ยดึงแป๊บนึงครับดึงสปริงออกนะครับนะครับสปริงนะครับออกมาแล้วนะครับก็อีก2ตัวนะครับก็ใช้พวกนี้ดึงมันจะออกไม่ยากนะครับดึงง่ายครับรู้สึกว่าดึงจะเป็นสนิมอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับออกครบ3ตัวแล้วนะครับเอ๊ะหายทีนี้ก็เราจะมาถอดปลายท่อออกกันนะครับอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับก็จะมีเบอร์12ที่ต้องใช้12โอเคก็จะถอดมัดยึดออกก่อนนะครับแหน่งที่ไหนอาจจะฝุ่นเยอะนิดนึงครับต่อไปก็มีกว่านี้ต่อแล้วนะวางไว้ดีๆครับผมเพราะผมชอบทำมันหายนี่ก็เราดึงนะครับดึงคอท่อออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับผมเป็นท่อไทเทเนียมแทนนะครับตัวนี้คือโดนเป็นคราบน้ำมันเครื่องนะครับแล้วมันไหม้ติดนะครับใส่เครื่อง CB แล้วน้ำมันเครื่องมันซึมลงข้างล่างแล้วขับมันร้อนมันติดนะครับท่อตัวนี้นะครับใช้งานมา2ปีกว่าแล้วไทเทเนียมตัวนี้ก็ขาดครั้งนึงนะครับนี่ครับรอยเชื่อมที่มันขาดตอนไปเที่ยวพุทธเบิกก็เดี๋ยวอยากจะส่งไปบิ้วสีใหม่นะครับเป็นไทเทเนียมแทนนะครับร้อนง่ายแล้วก็เย็นไวนะครับเบาด้วยทีนี้จากที่ผมเจอนะครับใส่ท่อไทเทเนียมนะครับคือแป้นตัวนี้กับคอนะครับแป้นตรงนี้กับคอมันแน่นมากนะครับผมโยกก็ออกยากมันแน่นตึ๊บเลยนะครับต้องเดี๋ยวหาค้อนมาเคาะแป๊บนึงนะครับก็
มันแล้วนะครับผมหาก้อนเจอแล้วครับวางอยู่ข้างหลังนี่เองไปหาตะไคร้มันก้อนจะหลุดยังไงไม่รู้ทีนี้ครับก็จะเอาค้อนนะครับตอกโอเคนะครับผมได้แล้วผมก็อันนี้ก็จะเป็นปลายท่อเดิมแท้นะครับผ่าแบบไม่มีรอยนะครับผ่าเงียบไม่ดังนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะมอมแมมนิดนึงครับทีนี้ก็เราเอาปลายท่อมาใส่กับคอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนเลยนะครับจะเห็นว่านะครับแป้นปลายท่อตรงนี้นะครับแป้นปลายท่อผ่ากับท่อสูตรนะครับมันสั้นมันจะสวมคอเข้าไปได้ไม่ลึกนะครับแล้วก็เล็งก่อนนะครับใส่ไม่ได้ปลายท่อก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็มันจะพอดีกันเลยนะครับคอกับปลายนะครับ2นิ้วเหมือนกันเราก็โยกโยกมันเข้าไปนิดนึงนะครับกดแน่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องใส่มันแน่นนะครับพยายามใส่ให้มันเข้าลึกที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคโยกไม่ได้แล้วครับแสดงว่าแน่นสุดแล้วนะครับผมนี่เกือบจะสุดรอยเดิมพอดีนะครับนี่นะครับโอเคครับถือว่าแน่นแล้วครับใช้ได้แล้วก็ใส่ไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับจับซุ้มคอนิดนึงนะก็จะมาพาฟังเสียงกันนะครับนี้ก็วิ่งกิฟต์มา2กิฟต์3กิฟต์นะครับผม
มาณนี้นะครับก็เหลือนะตัวรัดท่อมารัดนะครับก็คลิปนี้ก็จะน่าจะมีประมาณนี้นะผมมาเปลี่ยนท่อใช่ไหมครับผมไม่มีอะไรทำครับว่างแล้วก็ไม่มีคลิปลงช่องเลยนะครับมันหายไปนานแล้วนะครับไม่ได้รออะไรครับรองบครับรองบเที่ยวนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดแชร์ให้เพื่อนมาดูนะครับผมก็ขอบคุณครับผมที่รับชมไปแล้วผมบ๊ายบาย